ิสครับวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะคะที่นั่นเนี่ยเขามีสถานีตำรวจอัจฉริยะค่ะที่ว่าอัจฉริยะก็เพราะว่าเขาเปิดให้บริการ24ชั่วโมงไม่มีหยุดเลยนะคะแต่ในนั้นไม่มีตำรวจเลยแม้แต่นายเดียวนะคะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถกล้าที่จะเข้ามาร้องเรียนปัญหาต่างๆได้มากขึ้นค่ะสถานีตำรวจแบบไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ประจำการเปิดให้บริการแล้วกว่า20สาขาในมหานครดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะคะโดยจะให้บริการแก่ประชาชนทุกวันไม่เว้นวันหยุดเป็นเวลาตลอด24ชั่วโมงเมื่อผู้ใช้บริการเดินเข้าไปที่สถานีก็จะพบกับจอทัชสกรีนขนาดใหญ่ซึ่งผู้ใช้เนี่ยจะต้องใส่หมายเลขบัตรประชาชนเพื่อรับคิวค่ะโดยจะมีห้องให้บริการรวมทั้งหมด2ห้องด้วยกันพอเข้าไปในห้องนะคะผู้ใช้บริการก็สามารถเลือกภาษาได้จากทั้งหมด6ภาษาและหลังจากเลือกเรื่องที่ต้องการร้องเรียนแล้วระบบก็จะเชื่อมต่อไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจผ่านทางวิดีโอคอลซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะพิมพ์รายงานประทับตาและส่งเอกสารคืนให้กับผู้แจ้งซึ่งผู้แจ้งความก็ต้องพิมพ์เอกสารลายเซ็นแล้วก็สแกนเอกสารคืนให้กับเจ้าหน้าที่อีกครั้งด้วยค่ะสำหรับจุดมุ่งหมายที่ทางสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เปิดสถานีตำรวจอัจฉริยะดังกล่าวขึ้นมาก็เพื่อรองรับประชาชนที่รู้สึกกลัวหรือว่าประมาเมื่อต้องเข้าไปแจ้งความหรือว่าร้องเรียนเรื่องที่ต้องการขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ซึ่งพวกเขาอาจจะรู้สึกสูญเสียความเป็นส่วนตัวจนทำให้ประสิทธิภาพในการสื่อสารไม่ราบรื่นนะคะแล้วก็ไม่สามารถเล่าข้อเท็จจริงได้ครอบคลุมเท่าที่ควรโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้มีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมากมายเข้ามาใช้งานในสถานีตำรวจทั่วประเทศโดยเฉพาะที่สำนักงานตำรวจนครดูไบซึ่งเมื่อช่วงกลางปีที่แล้วก็มีการเปิดตัว The Android หุ่นยนต์ตำรวจอัจฉริยะซึ่งจะเริ่มประจำการลาดตระเวนตามถนนหนทางในนครดูไบและก็มาพร้อมกับเทคโนโลยีจดจำใบหน้าและสแกนใบหน้าคนที่เดินผ่านไปผ่านมาได้ในระยะ20เมตรค่ะซึ่งเดิมทีเนี่ยสำนักงานตำรวจนครดูไบพัฒนาหุ่นยนต์ตัวนี้ขึ้นมาเพื่อใช้บริการนักท่องเที่ยวก่อนจะผลักดันเป็นโครงการยกระดับกองกำลังความมั่นคงที่ทันสมัยเพื่อรองรับโลกในยุคไฮเทคถือว่าเป็นเจ้าแห่งเทคโนโลยีเลยก็ว่าได้นะคะสำหรับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพราะว่าสถานีตำรวจของนครดูไบเนี่ยถือว่าเป็นสถานีตำรวจที่มีความล้ำหน้าทางเทคโนโลยีอันดับต้นๆของโลกค่ะซึ่งสถานีตำรวจอัจฉริยะที่ตั้งขึ้นนี้ก็ตั้งใจนะคะให้คนทั่วไปกล้าที่จะเข้ามาร้องเรียนปัญหาแล้วก็ไม่ต้องกลัวที่จะต้องพูดกับตำรวจตัวเป็นๆนะคะแล้วก็หวังว่าระบบเหล่านี้ก็จะถูกพัฒนาแล้วก็ทำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคตอันใกล้ด้วยล่ะค่ะ